ร้าสับสุกติดค่ะแบบสุกแล้วนะคะแบบมัดใจสามีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องพ้องฝ่ายจ้าสุขุสุขคนนะคะมื้อนี้ก็สิมาเฮ็ดปลาร้าสับจ้าแบบสุกค่ะแบบมัดใจสามีนะคะค่ะเดี๋ยวเฮาไปเมิงส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรมั่งค่ะปลาร้าสับของเราค่ะค่ะเฮามาเมิงส่วนผสมกันเนาะค่ะว่าปลาร้าสับนะคะวันนี้คุณแม่ก็จะมาทําปลาร้าสับแบบผัดสุกนะคะนี่ค่ะส่วนผสมของเฮาค่ะกะสิมีนี่เลยจ้ะนี่ค่ะมีข่าค่ะมีขานะคะขาคุณแม่ก็ใช้ทุบค่ะทุบแล้วก็หั่นค่ะแล้วก็หอมแดงจ้ะหอมแดงแล้วก็นี่เลยค่ะตะไคร้ซอยกระเทียมค่ะพริกค่ะอันนี้เป็นพริกเผ็ดน้อยนะจ๊ะแล้วก็มีใบมะกรูดฉีกแล้วก็ใบมะกรูดซอยนะคะแล้วก็มีพริกเผ็ดมากค่ะแล้วก็มีชูรสค่ะนี่ค่ะชูรสแล้วก็มีน้ำมะขามเปียกค่ะนี่ค่ะน้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกแล้วก็มีปลาสับนะคะอันนี้คือปลาสับค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะจ๊ะคุณแม่ก็จะไปเอาเครื่องแกงของคุณแม่นะคะนี่ค่ะส่วนนี้จ้ะเอาไปจี้ไฟนะคะคั่วไฟค่ะคั่วไฟให้มันสุกจ้ะปลาของเฮาก็สิมีกลิ่นหอมค่ะคั่วเครื่องแกงนี่ก็สิเฮ็ดให้ปลาของเฮามีกลิ่นหอมนะจ๊ะเดี๋ยวไปเมิ่งขั้นตอนต่อไปของคุณแม่ด้วยจ้าก็นำเครื่องแกงที่คุณแม่เอาไปจีในกระทะสุกแล้วเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นคุณแม่ก็สิเอาไปตำจ้ะตำให้มันละเอียดเนาะค่ะถ้าผู้ใดบ่เน้นตำก็ใส่เครื่องปั้นตำใส่เครื่องปั้นก็ได้จ้ะแต่ว่ามื้อนี้คุณแม่ก็สิไปใส่เครื่องปั้นเนาะค่ะเอาไปปั้นให้มันละเอียดนะคะพอหยาบๆจักหน่อยจ้ะค่ะคุณแม่ก็ได้เครื่องแกงที่คุณแม่ตำแล้วจ้ะคุณแม่ก็ไม่ได้ตำนะคุณแม่ก็สิปั้นเอาค่ะคุณแม่ตำก็ไหวจ้ะคุณแม่ก็สิใส่เครื่องผสมลงไปจ้ะไปตำก้อนนะคะแล้วก็ปรุงเครื่องจ้ะตำด้วยค่ะปลาร้าสับจ้ะใส่ลงไปจ้ะวันนี้คุณแม่ก็จะมาเฮ็ดปลาร้าสับแบบสุกนะคะแบบเอาไปผัดให้สุกค่ะนี่ค่ะโอ้ยหอมเลยจ้ะหอมเครื่องแกงค่ะตำส่วนผสมให้เข้ากันจ้ะจากนั้นคุณแม่ก็จะใส่ผงชูรสค่ะใส่หลายแสบหลายจ้ะใส่หน่อยแสบหน่อยตามด้วยนะคะมื้อนี้คุณแม่ใส่พริก2อย่างค่ะนี่คือเคล็ดลับของคุณแม่นะคะคุณแม่สามารถใส่ได้หลายจ้ะ2ช้อนโต๊ะจ้ะมีพริกเผ็ดน้อยกับพริกเผ็ดมากนะจ๊ะถ้าใส่ตั้งแต่อันพริกเผ็ดหลายนี่มันก็สิใส่หลายบ่ได้จ้ะมันสิออกรสจัดแน่สักหน่อยค่ะคุณแม่ก็เลยผสมใส่พริก2อย่างค่ะสามารถทำขายได้เลยนะคะเนี่ยค่ะปลาค่ะปลาสับค่ะสูตรเด็ดค่ะสามารถมัดใจสามีได้เลยค่ะตำส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ
ค่ะพ่อตำส่วนผสมให้เข้ากันดีแล้วคุณแม่ก็สิปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกค่ะแม่ก็สิใส่ลงไปค่ะ2ช้อนโต๊ะค่ะคุณแม่ก็สิตำอีกรอบจ้ะหอมเครื่องแกงค่ะใส่ข้าวลายสิแซ่บจ้ะไอเครื่องแกงที่เฮาเอาไปจี้นะคะก็สิเฮ็ดให้มีความหอมนะจ้ะถ้าเฮาบ่จี้น่ะมันสิบ่มีความหอมจ้ะก็ตำส่วนผสมให้เข้ากันแล้วนะจ้ะเนี่ยค่ะก็สิเป็นหน้าตาจังซี่จ้ะปลาซับของคุณแม่จ้ะสูตรมัดใจสามีนะคะหลังจากนั้นคุณแม่ก็สิเอาไปพัดให้สุกจ้ะมาเมืองขั้นตอนต่อไปเนาะพัดในซุปค่ะสำหรับผู้ใดสิว่ามักกินปลาดิบนะคะคุณแม่ก็จะเอาไปพัดนะคะพัดในซุปจ้ะค่ะคุณแม่ก็จะใส่น้ำมันเล็กน้อยนะคะพอคุณแม่ใส่น้ำมันจักน้อยแล้วจ้ะคุณแม่ก็สิเอาปลาที่เฮาตำนะจ้ะลงไปพัดในซุปค่ะนี่ก็เป็นแบบสำหรับคนบ่กินดิบด้วยจ้ะเอาไปผัดให้สุกค่ะสำหรับคนไม่กินดิบค่ะปลาสูตรเด็ดสูตรมัดใจสามีค่ะก็เป็นเมนูค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะคะเพื่อนๆก็สามารถทำกินเองที่บ้านได้ค่ะไม่ยุ่งยากค่ะถ้าเป็นตามท้องตลาดนะเขาก็มีขายนะคะปลาสับนะคะปลาเป็นตัวที่เขาสับแล้วอะค่ะอย่างนั้นก็มีขายค่ะแบบสับแล้วก็มีขายเราก็เอามาตำปรุงเครื่องทีหลังอย่างนี้ก็ได้ค่ะหลังจากนั้นคุณแม่ก็จะใส่นี่เลยค่ะใบมะกรูดซอยลงไปค่ะเพิ่มความหอมค่ะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะกินคู่กับข้าวเหนียวข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยค่ะกลิ่นหอมเครื่องเทศมากเลยปลาสับนะคะสูตรมัดใจสามีค่ะสูตรคุณแม่น้องกัปตันบ้านนานะจ๊ะรับรองเลยค่ะว่าอร่อยมากๆเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะคุณแม่ก็ฝากหน่อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะปลาสับสูตรมัดใจสามีค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะ